สวัสดีค่ะวันที่3เมษายนพ.ศ. 2564เวลา 19:24 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังเขาหินเหล็กไฟทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยตลอดสองข้างทางมีประชาชนเฝ้าชื่นชมพระบารมีเป็นจำนวนมากโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยขอทุกพระองค์จงทรงพระเจริญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ